ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้ากรณีเรื่องของเงินทอนวัดค่ะหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามเขาส่วนที่กำลังการไปค้นบ้านของนายทหารนายหนึ่งนะคะที่การสืบสวนพบว่าเขาเนี่ยรับโอนเงินจากพระที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินประมาณ25ล้านบาทล่าสุดนะคะทางพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกทหารนายนี้เข้ามาสอบปากคำแล้วค่ะจากกรณีที่ตำรวจกองปราบปรามนะคะบุกค้นบ้านพักหรูในซอยมิถินย่านรามคำแหงซึ่งเป็นของร้อยตีถิติทัศนิพนธ์พิทยานายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งการตรวจค้นเนี่ยค้นไปเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาการสืบสวนของตำรวจกองปราบเนี่ยเขาพบว่ามีการรับโอนเงิน25ล้านบาทจากพระผู้ใหญ่วัดดังในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปเข้าบัญชีของนางสาวนุชราสิทธินอกซึ่งหญิงรายนี้นะคะเป็นแม่บ้านก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดรวมทั้งการตรวจค้นเนี่ยตำรวจเข้าไปนี่ค่ะพบอาวุธปืนจำนวนมากกว่า20กระบอกเก็บไว้ในตู้เซฟค่ะกระทั่งพลอากาศเอกสุทธิพงศ์อินทรียงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีคำสั่งให้ร้อยตีทิติทัศน์พ้นช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเสทหารนะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งล่าสุดนะคะทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาระบุว่าตอนนี้เนี่ยให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายทหารดังกล่าวเนี่ยเข้าให้ปากคำในวันจันทร์ที่21พฤษภาคมนี้ขณะที่นางสาวนุชรานะคะก็ถูกกักกันตัวไว้เป็นพยานแล้วก็ทำการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วด้วยส่วนอาวุธปืนที่พบรวมทั้งหมด23กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนอีกกว่า 1,000 นัดที่ยึดได้จากบ้านของนายทหารนายนี้ก็ถูกนำไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อตรวจสอบเลขทะเบียนปืนร่องรอยการขุดลบขีดค่าเลขทะเบียนต่างๆรวมทั้งตรวจสอบว่าเจ้าของใบอนุญาตนั้นมีข้อมูลการครอบครองถูกต้องหรือไม่โดยคาดว่าการตรวจสอบนั้นจะใช้เวลาประมาณ7วันค่ะซึ่งในฐานะดูแลคดีความมั่นคงก็ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดภายในบ้านพักเนี่ยจึงมีอาวุธแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนมากเป็นการเตรียมความพร้อมจะก่อเหตุเกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันต่อไปขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าขอให้ทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดขณะที่พลอากาศเอกพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะคะประธานปปช.ก็กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัดนะคะโดยบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการไต่สวนไปแล้วทั้งหมด13สำนวนจำนวน13วัดซึ่งเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในการทุจริตเงินในวัดต่างๆโดยการกระทำความผิดก็ต่างกรรมต่างวาระกันค่ะขณะที่ศาลจะพิจารณาลงโทษเป็นรายกระทงไปเช่นกันซึ่งโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน50ปีในแต่ละคดีแต่หากถูกนำโทษของแต่ละคดีแต่ละสำนวนมารวมกันนะคะโทษอาจสูงสุดถึง200ปีก็ได้ค่ะค่ะ